วัสดีครับมีซื้อแล้วออกเช้าไหมฮะซื้อเด้งออกเช้ามันน่าจะขายเช้าซื้อกลับบ่ายนะคือมันยังไม่แท่งนี้ยังไม่ได้บอกว่ารีเวอร์เซลนะก็ต้องเช็คต่ออีกหนึ่งแท่งสองแท่งหนึ่งแท่งสองกะว่าซื้อเย็นนี้เด้งพรุ่งนี้ขายไม่ได้เลยนะพรุ่งนี้ก็ถ้าแท่งวันนี้มันก็บอกว่ามันก็เด้งได้นะหรอเออมันเด้งได้แต่ขายทันหรือเปล่าขายทันที่เล็งว่ามันจะต้องเด้งมีตัวไหนบ้างอะในมุมพี่มุมผมเลยผมว่ามันก็คงไม่มีใครรู้เลยแล้วแต่ว่าเจ้าคนไหนจะเล่นอย่างวันนี้ทีวีทีเล่นขึ้นมาถูกไหมครับค่ะตัวเดียวตัวอื่นก็ไม่ได้เล่นอะไรมากมายค่ะนะครับตลาดยังเป็นอนุมลงนะฮะแต่อยู่ในเขตที่เรียกว่าโอเวอร์โซนะค่ะ RSI ต่ำมากเพราะฉะนั้นก็คงไม่ขายเลยแล้วค่ะคือมันขายมากไปแล้วก็คงไม่ขายอะไรค่ะแต่ซื้อไหมตามการใช้เทคนิคในการซื้อยังไม่ซื้อตอนนี้นะฮะใช่ซื้อเพื่อเด็กเพราะว่าโอเวอร์โซแล้วมันยังมีซูเปอร์โอเวอร์โซซูเปอร์มันยังไงครับพี่มันอาจจะไอซ์ลงไปต่ำสิบเลยโอ้เคยเกิดขึ้นไหมเคยเกิดขึ้นขึ้นแล้วมันยังไงคะมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆอ๋อเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยค่ะแต่มันบอกได้เพียงว่าไอ้ระดับราคาแถวๆนี้ก็คือวันหนึ่งมันจะวิ่งกลับขึ้นมาผ่านค่ะอันนี้ก็ต้องถ้าซื้อก็ต้องอดทนนะมันโอเวอร์โซลแล้วจะเวลามันซูเปอร์นี่มันหลุดปึ้งไปเลยเหรอฮะซูเปอร์มันอาจจะพรุ่งนี้ลงอีกค่ะ20จุดอะไรเงี้ยก็ลงต่อไปได้อีกสีทนได้ทนได้ก็ชนะคือหุ้นถ้าลงแล้วตอนนี้ถามไม่มีใครรู้ว่าหุ้นลงเพราะอะไรแล้วไงค่ะนะครับบอกไม่ได้เลยวันนี้จีนลงไป 8% โอ้ยุโรปเขากลัวเอเชียลงยุโรปกลัวเอเชียด้วยก็ลงไปด้วยเขาบอกอย่างนั้นนะผมบอกว่ามันเป็นภาวะที่แปลกมากค่ะในตราสารของโลกตอนเนี้ยค่ะค่ะมันเหมือนใช้สงครามกลางเงินลบไปแล้วค่ะนะครับผมคิดของผมเองนะค่ะถ้าเป็นลักษณะนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะล่ะตอนนี้ฝั่งขายยังชนะอยู่ฝั่งขายต้องอย่าลืมว่าไอ้ดอกเบี้ย 1% น่ะดอกเบี้ยขั้นต่ำของอเมริกาที่ 0.25 เนี่ยมันยืนมานานมากนะครับไอ้นี่มันเป็นตัวที่เป็นลูกระเบิดที่ไปทำให้แอสเซททั้งโลกมันราคาขึ้นเนี่ยฮะเพราะดอกเบี้ยมันต่ำซึ่งมันผิดธรรมชาติเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงดีขึ้นมันจะกลายเป็นอย่างบ้านเราเนี่ยนะคุณม่อนดอกเบี้ยลงมาต่ำแล้วใช่ไหมครับเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมฮะขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นไม่ได้อะแล้วถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราจะทำยังไงอเมริกาผมว่าอยู่ตรงนี้นะอเมริกาก็ขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้เพราะเงินเฟ้ออเมริกาก็ไม่มีมันเป็นภาวะที่ผิดปกติมากนะฮะไม่รู้เรียกว่าอะไรมันเกิดจากการที่พิมพ์เงินออกมาในตลาดมากมายแล้วมันจะถล่มยังไงงั้นนั่นแหละสิมันในคือก็ต้องเรียนรู้เป็นประสบการณ์พร้อมๆกันทั้งโลกนะครับอย่างนี้แย่เลยคุณมันก็ได้เรียนพร้อมผมว่าผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ในความรู้สึกของผมที่อยู่กับภาคการเงินนะครับผมว่ามันแปลกอย่างนี้เราจะทำชีวิตยังไงเพื่อเอาชีวิตรอดเอ๊บางทีก็ทำตัวให้มีความสุขนะไม่เงินเราคือวันหนึ่งบางคนถือเงินอยู่เงินมันอาจจะไม่มีค่าก็ได้นะคือมันอาจจะเป็นไปแนวผมไม่ทราบว่าแนวไหนนะครับคือของที่มีค่ากับไม่มีค่าของที่มีค่าผมยกตัวอย่างนะครับข้าวปลาอาหารพวกนี้นะน้ำมันพวกนี้จริงๆเป็นของมีค่าใช่ไหมที่คนต้องใช้อ่ะกับไม่มีราคาไงแต่ของมันแบบกับมีราคานะฮะหรือเราดูอย่างเว้ยคนรวยมันก็รวยได้เกินนะไอ้คนจนก็แบบไอ้คนรวยก็มีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะยุคเราไม่เคยได้ยินมาก่อนนี้เราเริ่มได้ยินแล้วใช่ไหมเห็นเด็กวัยรุ่นดารงดาราเหมาเครื่องบินกันเนาะเท่เออใช่นะเป็นเรื่องที่แบบเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นมันแปลไปหมดนะฮะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งพวกเศรษฐีจริงๆเงียบกันหมดใช่ไม่กล้าใช้เงินใช้แบบซื้อแต่ที่อย่างเดียวผมก็ว่ามีที่ดินอะที่มันยังไงมันก็มี value อยู่มันมีค่าอยู่อะซึ่งมันก็แปลกแต่ตอนนี้ราคาที่ดินมันก็แพงนะเออมันแพงนะแต่คนเคยเห็นคนก็ซื้อไว้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรซื้อเก็บไว้มีตังเหลือมั้งขี้เกียจเก็บเป็นตังมันเหมือนเขาคิดแต่ว่าเงินมันจะไม่มีค่าเนาะจำนองนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ผมว่ามันออกมาแนวเนี้ยไม่คิดอะไรมากเพราะเราไม่ได้มีเงินเยอะนะเราก็ไม่ได้กินไปประมาณไม่ได้คิดมากนะครับก็ยังลงต่ออยู่นะฮะลงต่ออย่างนี้สัก3วันเนี่ยก็อาจจะมีสัญญาณอีกสัก2วันพอนะฮะแล้วก็อาจจะมีสัญญาณที่รีบาวรีเวอร์เซลได้นะฮะถ้าลงต่อแบบนี้ได้นะครับลงต่อไปเลยนะให้ซูเปอร์โอเวอร์โซไปเลยจะได้จบๆหรือพรุ่งนี้ลงไปเลย50จุด1375รีบาวกลับไปสัก100จุดอะไรเงี้ยนะ
ไม่หรอกทำไปเถอะเขาบอกว่าลงถ้าหลุดมันก็หลุดต่อไปหรือเปล่าคะถ้างี้มันจะลงไปเรื่อยๆคือตอนนี้แนวรับสุดท้ายของเซตที่มีอยู่มันไม่มีแล้วเซตมันไม่มีแนวรับละค่ะค่ะรอหลุดที่422นั่นเป็นแนวรับสุดท้ายแนวรับต่อไปก็1375ใช่ไหมครับใช่ๆแนวรับกลมๆก็เราเมื่อกี้ลงไป 1,410 นะฮะตอนนี้กำลังจะปิด 1,412 เด้งแค่2จุดนี่ลงต่ออยู่ผู้นี้ลงต่อนะคนที่ช็อตทีเฟกมาก็ถือไปนี่นี่ลบนี่นี่ก็เท่ากับลบ25จุดนะฮะค่ะค่ะ25แล้วล่ะทีเฟกก็แนวรับของทีเฟกก็อยู่ที่8 908.6 908อยู่ก็แค่จุดเดียวก็แสดงว่าลง900870นั่นแหละตรงนี้เลยลงต่อไปให้จบๆไปซะ900เอ้ย890ล่ะฮะคือถ้าแนวรับนี้หลุด900เนี่ยมันก็จะต่อไปก็870อ๋อ870 800 864อ่ะโอ้ถ้างั้นใครช็อตมา956ก็รู้เลยแหละก็ต้องถือไว้100จุดเลยเหรอเราเหมือนกะเอาถ้าเราอยากได้ยาวเดียวระเบิดระเบิดวิธีเล่นนิดนึงสมมุติเราเคลี่มาจาก954ใช่มั้ยค่ะเราก็กะเราได้สัก30พอไปถึง920แล้วก็โอเคแล้วแต่เราก็ถือไปเรื่อยๆไงแล้วไม่รู้มันจะไปถึงไหนใช่ไหมแล้วเราก็เช็คจุดสต็อปลอสไปเรื่อยๆอย่างจุดสต็อปลอสตรงนี้กดจุดสต็อปลอสไปเรื่อยๆมันอยู่ที่929เราจะได้20จุดใช่ไหมครับค่ะค่ะตอนนี้อาจจะเริ่มสร้างจุดสต็อปลอสใหม่แล้วที่ 910.4 910.4 ใช่ 910.4 สต็อปลอสใหม่แล้วก็ถือต่อไปเรื่อยๆจับได้ถ้ามันยังไม่ผ่านจุดสต็อปลอสแรกที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะค่ะเราก็ถือไปเรื่อยๆมันอาจจะได้100จุดก็ได้สำคัญสำหรับชาวทีเฟกมากเลยนะใช่เวลาที่มันลงเนี่ยมันจะไม่ผ่านจุดสต็อปลอสเดี๋ยวไปไล่ดูกันมาที่8ว่าเอ๊ะมันลงยังไงที่ว่ามันไม่ผ่านจุดสต็อปลอสเราก็ถือไปเรื่อยๆแต่บางทีมันเด้งขึ้นไป10จุด15จุดแต่มันไม่ถึงจุดสต็อปลอสหรอกนะฮะเราก็ถือมาจนถึงนะแต่มันต้องอดทนมันก็เหมาะกับสำหรับคนที่เล่นวอลุ่มหนาๆเยอะๆนะแต่พวกเราก็แบบเด้งมาเอา915ช็อตไปไม่ผ่าน916นะฮะก็ช็อตไปเอากลับลงมาเอา908ปิดไปเล่นสั้นเด้งไปเด้งมาอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็นลงอยู่นะฮะเป็นลงนะลงก็คือลงนะฮะลงก็คือลงลงไม่ต้องไปหาเหตุผลนะฮะค่ะค่ะเดี๋ยวงง รู้ว่ามันลงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วผมสรุปอย่างนั้นนะถ้าจะขายหุ้นจะอะไรเนี่ยมันกลุ่มที่กำลังจะลงกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มสื่อสารนะฮะกำลังเริ่มโดนสัญญาณโดนขายมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะแอดวานลงไปให้หมดทุกกลุ่มครับจะได้รีบาวได้หรือว่ารีเวอร์เซลได้นะฮะก็ลงไปหมดเลยทำอะไรถามยังไงเนี่ยก็มันสรุปว่าแนวโน้มเนี่ยมันยังทำงานของมันอยู่คือแนวโน้มลงยังทำหน้าที่ของมันอยู่นะฮะจนกว่าจะมีแนวโน้มขึ้นมานะฮะเป็นดาวอยู่แต่เป็นขึ้นแล้วเราจะบอกว่าตัวนี้มันน่าจะขึ้นแล้วนะ อะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันยังลงอยู่ก็มันแนะนำอะไรไม่ถูกคุณม่อนเพราะเราแนะนำมาแนะนำทุกวันแล้วเราก็แนะนำมาเมื่อ3เดือนที่แล้วนะฮะว่าก็คือให้ขายหุ้นถือเงินสดนะฮะก็ถามนี้ถามว่าให้ผมแนะนำว่าให้ขายหุ้นถือเงินสดผมไม่กล้าแนะนำค่ะนะครับผมไม่ได้นั่นแต่ผมไม่กล้าแนะนำจริงๆว่าให้ขายหุ้นแถวนี้นะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกให้ออกครึ่งหนึ่งแล้วถ้าออกไปจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ยังพอมีตังอยู่พอมีตังอยู่พอมีตังอยู่นะคุณพ่อมันมีอะไรอย่างไหมมันอุ่นใจนะใจมันเท่ขึ้นอยู่มีของขายลงมันมีตังซื้ออะไรประมาณนั้นมันไม่เสียใจมันไม่ใจเสียมันไม่มีทางออกอ่ะนะครับไม่รู้จะทำยังไงกับสอพอถ้าขายไปที่ร้อยหนึ่งขายไปครึ่งหนึ่งนะมันซื้อกับ87นี่มันยังได้13บาทตอนนั้นคุณนิพนธ์บอกหลุดแล้วก็ขายไปก่อนขึ้นเออมันได้80จะได้ซื้อได้ใช่อันนี้ถ้า80ร้อยไม่ได้87ซื้อก็ยังได้13บาทหมื่นหุ้นก็ยังได้แสนสามใช่ไหมฮะก็ยังได้เงินเนี่ยเล่นขาลงนะฮะก็ผ่านไปแล้วก็เป็นบทเรียนนะฮะค่ะค่ะให้รอบหน้าเราก็จะมีคนเก่งเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะใจมันต้องแน่หน่อยเนาะกล้าหน่อยมันต้องเชื่อมันต้องมีความเชื่อในทางทฤษฎีทางเทคนิคหรืออะไรเงี้ยนะหรือทฤษฎีทางพื้นฐานเรียกก็แล้วแต่ที่มีความเชื่อในการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ไปเชื่อเขาบอกนะฮะอันนี้มันจะเสียหายนะคุณนิพนธ์ดูปตท.สผ.นิดหนึ่งตอนนี้ดูชาร์ตแล้วค่ะชาร์ตสผ.นั่นเป็นการลงนะฮะค่ะผมดูให้นะฮะปตท.สผ.นั่นเป็นการลงแล้วก็แท่งเทียนแบบนี้ก็เป็นแบ็กคาร์ดสติกนะฮะวอลุ่มปานกลางนี้ก็บอกลงต่อเนื่องเป็นการลงต่อเนื่องหลุดมา80นี่มันหลุดไปยังฮะใช่ถ้าเราเจอโดจินะแบบนี้มักจะจบด้วยโดจินะฮะหรือการเปิดแกปลงนะฮะโดดลงไปแรงๆนะฮะมีหางยาวขึ้นมาหรืออย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นรีเวิร์สกลับ
ตัวได้อันนี้เป็นแท่งเต็มแท่งเลยอันนี้เป็นแท่งเต็มแท่งเล็กๆนี่ก็ขายเนื้อๆเลยใช่ไหมฮะแรงขายจริงๆอะมันหมดไปที่แถวร้อยนี่ที่เราไปรักเมื่อตอนนั้นแล้วที่แท่งใหญ่เริ่มแล้วฮะใช่อันนี้เป็นเขาเรียก after shock ก็จะลงมาลงมาค่อยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นโดจีนะฮะเห็นแท่งเขียวเห็นก็เปิดแก็บอะไรเงี้ยนะก็เป็นจังหวะที่ซื้อแต่เช้าเปิดมาลง2บาทเนี่ยลงไปเรื่อยอันนี้เปิดแก็บมาทุกตัวเลยใช่ไหมฮะไม่มันยังไม่เปิดก็ยังไม่เปิดผมก็รับถือว่าสัญญาณจบอ่ะมันมักจะเกิดจากการเปิดแก็บแล้วน้ำมันเนี่ยเวลามันเปิดหลายแก็บมันจะเปิด2 3แก็บเมื่อวันศุกร์กับวันนี้มันเห็นป่ะพี่แท่งวันศุกร์กับวันนี้นะคะวันนี้มันไม่มันเปิดแก็บผมดูนิดนึงจากวันศุกร์นะฮะเฉพาะวันนี้กับวันศุกร์90นะฮะแล้วก็เมื่อเช้าเปิดไป950เปิดแก็บ50ตังค์อันเนี้ยให้มันเปิดแค่ 2-3 ครั้งเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณจบนะโอ้โหจะ 2-3 ครั้งไปตรงไหนอ่ะเนี่ยก็ลงมาแล้วก็ลงไปให้มันทำเทคนิคให้ครบค่ะค่ะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งก็6.50 76อันนั้นแข็งแกร่งมากนะฮะถ้าหลุดปิดบ่อชาวสพทั้งหลายทำใจถ้าหลุดปิดบ่อเลยถ้าหลุดก็ปิดบ่อน้ำมันมันต่ำกับต้นทุนปิดบ่อน้ำมันแน่นอนนะครับส่วนทองคำก็อยู่ในช่วงของการรีบาวยังไม่จบนะค่ะนะครับยังรีบาวได้ถึง 1,013 ตัวแล้วก็4 1114นะฮะยังรีบาวได้อยู่นะครับรีบาวนะรีบาวได้ดีๆถ้าผ่าน114ก็เป็น 1,140 นะฮะแถวๆนั้นนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทองคำออกแนวเนี้ยก็แสดงว่าหุ้นเนี่ยยังลงอยู่นะฮะหุ้นลงอยู่น้ำมันยังลงอยู่นะครับก็ต้องว่ากันไปนะครับเล่นขาลงต่อไปนะครับคนที่ถือช็อตถือต่อลดมันนี่มันเน็ตเมนนะฮะก็คือว่าใครช็อตมาเคยช็อตทิ้ง500สัญญา200สัญญาก็เหลือ100เองแหละคือต้องลดการช็อตลงไปเรื่อยๆล่ะนะครับลดมันนี่มันเน็ตเมนลงไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่ช็อตใหม่ที่แล้วพ้นใหม่ก็ช็อตจำนวนที่น้อยลงแต่ยังช็อตนะยังไม่มีสัญญาลองนะครับผมดูสัญญาลองใกล้สุดนะฮะของที่เฟกนะครับของเทรดดิ้งใกล้สุด 913.4913.4 เป็นเทรดดิ้งที่เป็นสัญญาณลองที่เร็วสุดใกล้สุดนะครับคนที่ถอยซื้อมาตามแนวรับตายหมดแล้วนะครับเมื่อเช้า917โดนไปแล้วนะครับที่เข้าไปลองใช่ไหมอย่าใช้แนวรับ ใช้แนวรับไม่ได้ต้องใช้สัญญาณการสัญญาณลงลักษณะแบบนี้อย่าไปแบบเฮ้ยแนวรับแน่แล้วก็เข้าไปรับเพื่อลองแล้วขึ้นไปปิดมันไม่ใช่หรอกฮะโดนลากมาทีน917ลงมา907นี่มัน10จุดมันเยอะนะแต่ถ้าช็อตมั่วๆแต่มันช้ามามันก็ได้ทุกคนค่ะแต่จะอย่าช็อตมากนะครับค่ะช็อตน้อยๆก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นเป็นรายละเอียดของ